ทุกคนครับผมขอเลยได้ไหมครับว่าอย่าเรียกน้อนๆที่รวมกลุ่มกันว่าแก๊งฮะแล้วจะให้ผมเรียกว่าอะไรน่ะเหรอต่อจากนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเรียกว่าน้องๆเยาวชนที่จับกลุ่มกันและมีบางส่วนที่ทำไม่เรียบร้อยขอแค่นี้ทำให้ผมได้หรือเปล่าครับฮะแล้วทำไมผมจะต้องออกเสียงยาวๆให้มันเปลืองลมหายใจขนาดนั้นด้วยล่ะครับลูกพี่นี่น่าจะเป็นนักการเมืองนะเป็นนักการเมืองน่าจะรุ่งทุกคนครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยผมอยากจะรู้ว่าทุกคนจะเรียกคนกลุ่มนั้นว่าอย่างไรขอแบบน่ารักนะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็คือน้องเยาวชนที่จับกลุ่มกันและมีบางส่วนทำไม่เรียบร้อยเนี่ยนะมีความเป็นมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยและก็แต่ละตำนานของแต่ละแก๊งไม่แก๊งแต่วันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะว่าน้องเยาวชนที่จับกลุ่มกันและมีบางส่วนทำไม่เรียบร้อยเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขามองว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวหรืออาชญากรรมจากน้องเยาวชนที่จับกลุ่มกันเป็นแก๊งจับกลุ่มกันและมีบางส่วนทำไม่เรียบร้อยเนี่ยเขามองว่ายังไงกันบ้างว่าแล้วเราก็ไปฟังกันเลยน้องเยาวชนที่จับกลุ่มกันและมีบางส่วนทำไม่เรียบร้อยเนี่ยนะเกือบ 60,000 คนอายุต่ำกว่า18 ปีถูกจำคุกในเรือนจำเยาวชนสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยใช่ไหมทุกคนและมีการศึกษาวิเคราะห์ถูกแยกออกมาเป็น6ข้อใหญ่ข้อ 1 เกิดมาจากความรุนแรงภายในบ้านแน่นอนแหละภาพจำที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันตีกันหรือพ่อเมาเหล้าแม่ติดการพนันอะไรอย่างเงี้ยความเอาใจใส่ต่อน้องพวกเนี้ยไม่มีให้แน่นอนจากบ้านเหล่านี้และน้องออกมาสู่สังคมภายนอกน้องเยาวชนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวข้างนอกบ้านอย่างไรแค่ตัวอย่างในบ้านยังไม่ถูกสั่งสอนหรือดูแลออกมาเลยออกมาสู่สังคมก็จะกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงทั้งวาจาแล้วก็การกระทำแล้วก็การแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงไปโดยปริยายนี่แหละ 2. เขามองว่าเป็นการขาดการชี้แนะทางด้านศีลธรรมแล้วก็การกำกับดูแลที่ไม่ดีซึ่งมันก็เป็นผลพวงมาจากข้อแรกนั่นแหละถ้าเกิดการดูแลจากที่บ้านแล้วเนี่ยมันไม่ดีหากครอบครัวไม่ใช่ที่ปลูกฝังที่แรกแล้วจะไปโทษใครเขาก็ต้องโทษคนในครอบครัวมันเป็นไปไม่ได้ที่พ่อแม่เขาจะไม่รับรู้เหตุหรือไม่รู้นิสัยเลยนอกจากว่าพ่อแม่ก็จะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันข้อนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการปล่อยปละละเลยกับข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาให้กับน้องไม่รู้ว่าน้องทำตัวยังไงในสังคมไม่มีเวลาน่ะลูกออกไปทำอะไรก็ไม่รู้ข้างนอกเราไม่รู้เลยสักอย่างไม่รู้ 3. เรื่องราวของคุณภาพการศึกษาและผลงานในการเรียนที่มันไม่ดีโรงเรียนนะครับก็มีส่วนนะครับที่จะให้ความดูแลแทนผู้ปกครองหลายๆเรื่องนะครับเช่นการเลือกคบเพื่อนการดูแลจากครูก็มีส่วนนะครับที่จะต้องเข้มงวดสั่งสอนให้น้องๆรู้จักความรับผิดชอบสังคมนะครับร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้หรอกว่าน้องเลือกคบเพื่อนอย่างไงแล้วก็ทำตัวอย่างไงในที่โรงเรียนแล้วถ้ายิ่งมีตัวอย่างความรุนแรงจากที่บ้านตามข้อ 1 แล้วไม่ว่าจะเรื่องการกระทำหรือวาจาก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่น้องคนนั้นจะเป็นกลุ่มเสี่ยงผลการเรียนที่ไม่ดีนะครับซึ่งก็อาจจะขาดการกำกับดูแลจากผู้ปกครองในการแบบว่าทำการบ้านหรือเข้มงวดสักหน่อยเป็นเหตุกระทบกระทั่งทางจิตใจที่แบบเรียนไม่ดีเราดูไม่เป็นจุดเด่นเลยจนต้องหาแนวทางที่ทำให้ตัวเองโดดเด่นในสังคมภายนอกโดยการใช้ความรุนแรงหรือแกล้งเพื่อนหรือแม้กระทั่งทำตัวเรียกร้องความสนใจแล้วมันก็อาจจะพาไปจนถึงขั้นการก่ออาชญากรรมแบบที่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขา 4. การใช้สารเสพติดนี่แหละก็เป็นขั้นกว่าของ 1-3 ข้อที่แล้ว3สิมักจะมาลงเอยด้วยยาเสพติดทำให้มีน้องเยาวชนที่รวมกลุ่มกันและมีบางส่วนทำไม่เรียบร้อยก่ออาชญากรรมขึ้น 5. แรงกดดันจากเพื่อนๆอันเนี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับในกรณีที่แบบป้าบัวผันหรือแม้กระทั่งแก๊งสายทองไม่ใช่น้องที่รวมกลุ่มกันและมีบางส่วนทำตัวไม่เรียบร้อยทำไม่เรียบร้อย ยากเย็นนี่แหละครับก็เป็นเรื่องการกดดันจากสังคมเพื่อนที่ผู้ปกครองนั้นปล่อยปละละเลยไปนะครับแล้วก็มาบอกว่าเขาอยู่นอกเหนือสายตาเรานอกเหนือการดูแลเราซึ่งอันนี้แหละเพื่อนนี่แหละจะเป็นกลุ่มอิทธิพลที่จะทำให้น้อนๆเขาตัดสินใจทำอะไรผิดไปก็ได้นะครับแล้วก็ข้อ6นะฮะอันนี้ก็เป็นทางอ้อมนะครับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนะครับถ้าครอบครัวของน้อนๆประสบปัญหาไม่มีเงินทองเรื่องความยากจนนะครับก็เป็นเหตุที่จะทำให้น้อนๆเนี่ยเกิดความแบบอยากได้ใครมีผลักดันให้เกิดการลักขโมยจะปล้นจะชิงเกิดแต่ความเหลื่อมล้ำต่างๆเพื่อนเขามีแต่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขาดความดูแลจากผู้ปกครองด้วยว่าแบบจะสั่งสอนให้ดีๆหรือว่าจะให้แบบฝึกให้ทำงานฝึกให้มีความรับผิดชอบของตัวเองมันก็อาจจะเกิดการทำให้มีอาชญากรรมเล็กๆไปจนถึงขั้นใหญ่ๆเรื่องราวทั้งหมดนะครับในสหรัฐเขาก็มีการจับประเด็นเป็นหัวข้อใหญ่ๆประมาณนี้ประมาณ6ข้อสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเลิกเรียกพวกเขาว่าแก๊งแต่ให้เรียกว่าน้อนโอ้ยพอแล้วไปดีกว่ายังไงก็ฝากนะครับมาดูลุงเคเล่าเรื่องในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าไปจับกลุ่มกันทำไม่เรียบร้อยล่ะยังไงกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ